ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยโสธราพาเที่ยวนะคะวันนี้อยู่ที่ห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นปราสาทในทางคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะในยุคหนึ่งแต่พอมาอียุคหนึ่งนั้นนะคะก็กลับปรับเป็นรูปแบบเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นแบบลักษณะศิลปะล้านช้างลาวนะคะที่มีการเข้ามาอยู่ในดินแดนแถบนี้แล้วก็มีการปรับตัวปราสาทนี้ให้เป็นตามรูปแบบของแบบพุทธนะคะขึ้นมานะคะอาจจะมีการเติมเป็นลักษณะเหมือนกลีบดอกบัวนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะลักษณะเช่นนี้นะคะหรืออาจจะมีการปรับตกแต่งอย่างอื่นๆไปก็เป็นได้นะคะบริบทแถบปราสาทนี้นะคะก็จะมีต้นไม้นะคะที่เกิดอยู่มากมายแล้วก็มีบริการห้องน้ำอย่างดีนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์นะคะของวัดนะคะที่ตั้งเอาไว้สำหรับโชว์นวัตกรรมชุมชนนะคะที่เป็นสิ่งของต่างๆนะคะที่ได้รับการบริจาคจากชุมชนเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูนะคะ